ไม่มีคำพูดไหนมาบรรยายช่วงเวลาที่บัดซบแบบนี้ได้เลยมันโหดร้ายเกินไปสำหรับเราทุกคนเชื่อสนิทใจครับว่าไบเอิร์นเป็นฝั่งที่เล่นได้ดีกว่าแต่สุดท้ายชวดแชมป์ฐานะของผู้พ่ายแพ้อย่างเสือใต้ไบเอิร์นมิวนิกเนี่ยพวกเขาจัดการกับความรู้สึกอย่างไรแล้วกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้อย่างไรMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการติดตามนะครับตอนนี้ยอดซับของเราทะลุ 300,000 ซับแล้วนะครับทางช่อง Main Stand ครับแน่นอนครับเรื่องราวในโลกของลูกหนังนะครับยังมีให้ตามเป็นประจำตรงนี้นะครับเราย้อนกลับไปนะครับในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปี1999นั่นคือปีที่พวกเขาคว้าทริปเปิลแชมป์นะครับ3แชมป์ใหญ่เลยครับพรีเมียร์ลีก FA คัพและโดยเฉพาะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในนามของปฏิหาริย์แห่งคัมนูทุกคนคงยังจำกันได้ดีอยู่ครับที่เจอกับไบเยอร์มิวนิกแล้วก็ตามหลังจนกระทั่งถึงจบ90นาทีแล้วซ้ำไปนะครับแต่ว่ามาได้2ประตูในช่วงทดเจ็บพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จถูกพูดถึงกลายเป็นเรื่องราวสตอรี่ที่มันมีความหมายเหลือเกินครับกับสาวกปีศาจแดงแต่ในมุมกลับกันครับฐานะของผู้พ่ายแพ้อย่างเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกเนี่ยพวกเขาจัดการกับความรู้สึกอย่างไรแล้วกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้อย่างไรวันนี้เนี่ยไปอีกหนึ่งมุมมองครับหลายครั้งเราพูดถึงแต่ฝั่งของผู้ชนะแต่วันนี้เรามาดูในฝั่งของผู้แพ้กันบ้างครับว่าเสือใต้เนี่ยลุกขึ้นมาพังงาดอีกครั้งด้วยวิธีการไหนครับเริ่มต้นในฤดูกาลนั้นนะครับ1998ถึง99ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในปีที่น่าจดจำของไบเยอร์มิวนิกครับพวกเขากลับมาคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้สำเร็จหลังจากที่มีช่วงเวลาอื้อฉาวแล้วก็เต็มไปด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์เพราะถ้าใครจำมันได้ดีนะฮะช่วงกลางทศวรรษ90เนี่ยนะครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งครับที่ถูกเรียกด้วยอารมณ์เสียดสีต่อไบเยอร์มิวนิกก็คือ FC ฮอลลีวูดเป็นทีมที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ดาวดังมากมายแต่ว่าความสำเร็จนั้นน้อยมากๆเพราะว่าบรรดาเอกนักเตะซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นนะครับเต็มไปด้วยอีโก้เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งจนไม่สามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจได้ซึ่งจากลิสต์ของเกียรติยศนะครับในช่วงปี1994ถึง1998ครับไบเยอร์นคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้แค่ครั้งเดียวถือว่าผิดวิสัยมากครับสำหรับพวกเขาหนึ่งในคำถามสำคัญก็คือเฮดโค้ชเนี่ยแหละครับที่ไม่สามารถควบคุมอีโก้ของซูเปอร์สตาร์ได้จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่โจวานนี่ตาปราโตนี่อิลทรัพยอดโค้ชแห่งอิตาลีถือว่าเป็นเหยื่อรายแรกครับถูกปลดจากตำแหน่งหลังจากที่พลาดแชมป์ลีกฤดูกาล1995ก่อนที่จะเป็นออโตเรฮาเกอร์ครับเข้ามารับงานแทนแต่เรฮาเกอร์ก็อยู่ได้แค่ไม่ถึงขวบปีครับถูกปลดในช่วงปลายฤดูกาล1996ทั้งที่ทีมกำลังจะแข่งขันนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าคัพนะก่อนที่จะเป็นตราปาโตนี่เนี่ยแหละครับหวนกลับมาคุมทีมอีกครั้งแม้ว่าบรรดาผู้บริหารจะรู้ดีครับว่าการทำงานแบบสบายๆตามสไตล์อิตาเลียนอาจจะไม่เข้าทางกับไบเยอร์มิวนิกมากนักก็ตามซึ่งสิ่งที่แอบกังวลมันก็เกิดขึ้นจริงครับเพราะถึงแม้ว่าอิลทรัพจะพาทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาในปี1997แต่ซีซั่นถัดมาครับพวกเขาเป็นแค่รองแชมป์เท่านั้นแล้วก็ถูกไกเซอร์สลาเทิร์นครับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยคว้าแชมป์ไปหน้าตาเฉยเลยจุดเริ่มต้นของฤดูกาล1998ถึง99ก็คือต้องหาเฮดโค้ชคนใหม่ครับที่มีบารมีมากพอในการควบคุมทีมนี้และคำตอบก็ตกอยู่ที่ออตมาฮิตเฟียร์ครับท่านนายพลที่ประสบความสำเร็จเหลือเกินครับกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับพาเสือเหลืองคว้าบุนเดสลีกา2สมัยรวมถึงยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยและฮิตเฟียร์ก็ปฏิวัติทุกอย่างครับซ้อมแบบเข้มข้นสไตล์เยอรมันกลับมาอีกครั้งพร้อมกับแท็กติก5-4-1ตำราบอลเกมรับที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเพื่อจะพาทัพเสือใต้เนี่ยกลับมาสู่ความสำเร็จอีกครั้งและภายในเวลาไม่กี่เดือนครับฮิตเฟียร์ก็ล้มล้างคำว่า FC ฮอลลีวูดได้สำเร็จไบเยอร์มิวนิกกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งพวกเขาเปิดตัวด้วยการคว้าแชมป์ลีกาโพคาลครับถล่มสตุตการ์ดไป 4-0 ก่อนที่จะขึ้นยึดจ่าฝูงบุนเดสลีกาตั้งแต่นัดที่2ของฤดูกาลแล้วก็ยิงยาวเลยครับจนจบซีซั่นคว้าแชมป์ได้สำเร็จเป็นแชมป์ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ครับด้วยการทำแต้มห่างอันดับ2มากที่สุดก็คือ15คะแนนอย่างไรก็ตามครับยังมีอีก2ถ้วยที่ต้องต่อสู้นั่นคือเดย์เบโพคาลและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งโดยเฉพาะถ้วยใหญ่อย่างแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยครับพวกเขาต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งปีนั้นเนี่ยทั้ง2ทีมเจอกันมาก่อนนะครับในรอบแรกผลปรากฏว่าเนี่ยเสมอไปทั้ง2นัดครับสกอร์จบที่ 2-2 และ 1-1 ควงคู่กันเข้ารอบต่อไปจนทั้งกลับมาเจออีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศซึ่งณเวลาตรงนั้นก็ต้องยอมรับครับว่าแมนยูไนเต็ดนะครับก็มาโดยพกความมั่นใจเต็มกระเป๋าครับพวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วคว้าแชมป์ FA คัพมาแล้วกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้า3แชมป์เช่นเดียวกันแต่ในความสูสีตรงนั้นครับในรายละเอียด
เรื่องตัวผู้เล่นก็น่าสนใจเพราะว่าฝั่งของปีศาจแดงเนี่ยไม่มี2มิดฟิลด์คนสำคัญอย่างรอยคีนและพอลสโคซึ่งสะสมใบเหลืองครบพอดีครับหลังจากที่โรมรันพันตูในเกมที่เจอกับยูเวนตุสรอบรองชนะเลิศและเอาชนะมาได้ส่วนบาเยิร์นมิวนิคครับคนที่ขาดหายไปก็คือวิเซนเต้ลิซาราซูและโจวานนี่เอลแบร์บาดเจ็บทั้งคู่แต่ถ้าเอามาชั่งน้ำหนักกันแล้วนะครับโดยรวมของบาเยิร์นมิวนิคยังคงดูเหนือกว่าและในรูปเกมมันก็เป็นแบบนั้นครับพวกเขาออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับจากฟรีคิกอันสวยงามของมาริโอบาสเลอร์ตั้งแต่นาทีที่6หลังจากนั้นก็ครองเกมอย่างเบ็ดเสร็จเลยครับใช้จังหวะสวนกลับโต้กับเล่นงานแมนยูไนเต็ดแทบพังภาพหลายครั้งต่อหลายครั้งที่สกอร์ควรจะเพิ่มเป็นเลข2ครับชนเสาชนคานเต็มไปหมดแต่สุดท้ายประตูที่2ก็ไม่มาครับจนกระทั่งผ่านพ้นนาทีที่90 2ตัวสำรองของปีศาจแดงครับเท็ดดี้ชุนแฮมโอเลกุนาโซชาคือคนเปลี่ยนเกมในนัดนี้จากการตัดสินใจของเซอร์เล็กฟูกุสันครับและคำนูก็กลายเป็นค่ำคืนสุดแสนพิเศษของทัพยูไนเต็ดพวกเขาได้2ประตูในนาทีที่90+1จากเชอร์ลิงแฮมครับและ90+3จากโอเลกุนาโซชาพลิกสถานการณ์ครับจากนรกสู่สวรรค์คว้าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จกลับกันครับฝั่งของบาเยิร์นมิวนิคขณะที่กำลังล่องลอยเกือบขึ้นสวรรค์อยู่แล้วครับโดนฉุดลงสู่นรกอย่างหน้าตาเฉยครับโดยที่ไม่มีใครสามารถหาเหตุผลอะไรได้แต่ภาพที่ทุกคนจำได้คือแววตาอันเศร้าส้อยจังหวะที่เดินผ่านถ้วยบิ๊กเอียนั่นแหละครับพร้อมกับปฏิกิริยาในการถอดเอาเหรียญรองแชมป์ออกทันทีหลังจากที่ได้รับมันมาดิอุสบอกว่าเกมนี้ทีมที่ดีที่สุดไม่ได้คว้าชัยชนะแต่กลับเป็นทีมที่โชคดีมากที่สุดเราไม่สามารถโทษใครได้มันเป็นความรู้สึกที่ขมขื่นโศกเศร้าและเหลือเชื่อพวกเราทุกคนผิดหวังมากครับแต่เราไม่สามารถโทษใครได้เลยเพราะเราควบคุมเกมได้ตลอด90นาทีพวกเราโชคร้ายครับโชคร้ายมากๆแต่อย่างเดียวที่ผมรู้ณตอนนี้ก็คือผมจะยังเล่นฟุตบอลต่อไปขณะที่สเตฟานเอฟเฟนแบกครับอีกหนึ่งจอมทัพคนสำคัญของพี่เสือนะครับก็คอมเมนต์สั้นๆเลยครับบอกว่าไม่มีคำพูดไหนมาบรรยายในช่วงเวลาที่บัดซบแบบนี้ได้เลยมันโหดร้ายเกินไปสำหรับเราทุกคนเชื่อสนิทใจครับว่าบาเยิร์นเป็นฝั่งที่เล่นได้ดีกว่าแต่สุดท้ายชวดแชมป์ครับนั่นแหละครับคืออีกมุมหนึ่งของผู้แพ้แต่เสือใต้ครับเสือตัวนี้ครับล้มได้ก็ลุกได้เพราะเรื่องราวหลังจากนั้นครับบาเยิร์นกลับมาด้วยความแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งพวกเขาจบฤดูกาล1999ด้วยการเป็นแชมป์เพียงแค่บุนเดสลีกาครับนอกจากแพ้แมนยูไนเต็ดแล้วในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับยังแพ้ดวลจุดโทษกับเวเดอร์เบรเมนในนัดชิงชนะเลิศเดฟเบย์โพคาด้วยแต่ซีซั่นถัดมาครับ1999-2000ออตมาร์ฮิตเฟลปลุกหัวใจนักสู้ของบาเยิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเดฟเบย์โพคาได้สำเร็จจนกระทั่งกลับมาเข้าชิงชนะเลิศในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2001ครับและพวกเขาก็แก้ตัวได้สำเร็จด้วยการเอาชนะบาเลนเซียได้ในการดวลจุดโทษความผิดหวังผ่านพ้นไป2ปีครับเสือตัวนี้จากมิวนิกกลับมายืนตระหง่านบนความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งคูฟูรำลึกถึงในปี2001ครับบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับผมมันคือความฝันครับที่ได้สัมผัสกับถ้วยโทรฟี่ชิ้นนี้ครับขอบคุณพระเจ้าที่ผมทำสิ่งนั้นได้ตอนที่เราแพ้แมนยูแต่ในปี99นะครับไม่มีใครคิดหรอกครับว่าบาเยิร์นจะกลับมาด้วยหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่เราทำได้ครับการคัมแบ็กครั้งนั้นครับถูกยกย่องว่านี่แหละคือคาแรคเตอร์ครับนี่แหละคือบุคลิกที่ฝังแน่นอยู่ใน DNA และถูกเรียกว่า DNA แห่งผู้ชนะของบาเยิร์นมิวนิคครับและภาพมันชัดเจนอีกครั้งในปี2013ครับย้อนกลับไปครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2012ครับนัดชิงชนะเลิศเนี่ยจัดที่กรุงมิวนิกนะครับอาร์เรนซ์อารีนาบาเยิร์นเจอกับเชลซีกำลังจะชนะอยู่แล้วครับเหมือนกันเลยเดียดร็อกบามามงประตูตีเสมอท้ายเกมปังแล้วเชลซีก็ชนะจุดโทษโดยคนที่ผิดพลาดของบาเยิร์นก็คือบาสเตียนชวายสไตเกอร์ครับที่ยิงไปชนเสาแต่ปีถัดมาครับ2013พวกเขาเข้าชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มาเล่นที่เวมบลีย์ครับก่อนที่จะเอาชนะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ได้ 2-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษจากประตูชัยของอาร์เยนโรเบิร์ตและไม่เพียงเท่านั้นนะครับซีซั่นดังกล่าวครับ2013เสือใต้คว้า3แชมป์ได้สำเร็จครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกในเยอรมันที่ทำทริปเปิลแชมป์ได้จากประสบการณ์ทั้งหมดนะครับมันสามารถบ่งบอกกับเราได้เลยว่าล้มได้ก็ต้องลุกได้ครับและบาเยิร์นมิวนิคก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนพวกเขาบ่งบอกให้เราเข้าใจถึงครับว่าไอ้การคร่ำครวญในเรื่องราวอดีตเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรครับแต่เป็นการแก้ไขพัฒนาตัวเองต่างหากเพื่อจะปกป้องความผิดพลาดซ้ำสองสำคัญมากกว่าเพราะถ้าเราเอาตัวเลขมากางกันนะครับตั้งแต่ปี1999แมนยูไนเต็ดคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเพิ่มได้อีกแค่ครั้งเดียวครับก็คือปี2008แต่บาเยิร์นกวาดมาอีก3ครั้งครับ2001 2013และ2020แต่ความผิดพลาดครั้งเดียวไม่ได้ตัดสินว่าเราจะล้มเหลวไปตลอดชีวิตครับหัวจิตหัวใจตรงนี้แหละครับที่บาเยิร์นถูกยกย่องไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งไม่ว่าจะผิดพลาดสักกี่หนพวกเขาก็ยังมีแรงในการยืนหยัดลุกขึ้นสู้อีกครั้งนึงเพราะฟุตบอลหรือชีวิตของทุกคนครับมันคือการเดินไปข้างหน้าครับถ้าคุณจมปลักกับความผิดหวังมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นครับใช้พลังความสูญเสียตรงนั้นแหละครับเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองกลับมาให้ได้ล้มได้ต้องลุกให้ได้ครับ
อย่างไบเยอร์มิวนิกนี่แหละครับสำหรับสาวกเสือใต้เลยครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับคอนเทนต์ตรงนี้รู้สึกยังไงกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับส่วนช่องทางอื่นๆนะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram รวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ที่แค่เซิร์ชคำว่า Main Stand นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitterบล็อกดิจิทัลเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast